านพ่อต่อเองเนี่ยเป็นกษัตริย์แล้วก็สุดท้ายไปบวชเป็นพระเป็นกษัตริย์ด้วยไปบวชเป็นพระด้วยแล้วก็เป็นพ่อของสัจจมีนซึ่งถือว่าในทางสายวิชาถือว่าท่านสัจจมีนเนี่ยเป็นพระโพธิสัตว์พ่อต่อเองเนี่ยมันก็มีตำนานอื่นที่บอกว่าพ่อต่อเองเนี่ยเป็นองค์แรกของ